เปิดภาพอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเวลา 6:09 น.ของวันที่18 กุมภาพันธ์ ปี 2567หลังจากได้รับการพักโทษเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่จับตาสำหรับกรณีการพักโทษของอดีตนายกทักษิณชินวัตรโดยสื่อมวลชนรอบันทึกภาพนาทีที่ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจโดยปรากฏภาพนายทักษิณนั่งสวมแมสสีเขียวอยู่บนรถตู้ Mercedes-Benz ทะเบียน1414กรุงเทพมหานครพร้อมกับลูกสาวอุ้งอิ้งแพทองธารชินวัตรขณะกำลังเดินทางออกจากที่จอดรถชั้นใต้ดินอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจโดยก่อนหน้านี้เวลา 4:45 น.รถตู้เบสทะเบียน995ซึ่งเป็นรถของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกจากบ้านจันทร์สองล่าและเดินทางมาถึงโรงพยาบาลตำรวจเวลา 5:06 น.เข้าไปยังบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินอาคารภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาต่อมาเวลา 5:45 น.รถตู้ของกรมราชทัณฑ์เดินทางมาถึงโรงพยาบาลตำรวจคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเรื่องเอกสารและการปล่อยตัวพักโทษให้กับนายทักษิณชินวัตรโดยรถตู้คันดังกล่าวขับเข้าออกภายในเวลาเพียงไม่ถึง5 นาทีต่อมาเวลา 6:04 น.รถตู้ของกรมราชทัณฑ์ขับออกมาจากชั้นใต้ดินอาคารดังกล่าวเวลา 6:06 น.รถที่นางสาวแพทองธารนั่งมาตอนแรกขับออกจากชั้นใต้ดินอาคารภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาและ 6:09 น.รถตู้ Mercedes-Benz สีดำทะเบียน1414กรุงเทพมหานครคันสุดท้ายซึ่งมีนายทักษิณนั่งคู่กับอุ้งอิ๊งแพทองธารลูกสาวออกมาจากชั้นใต้ดินอาคารภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาซึ่งเวลา 6:33 น.รถที่นายทักษิณนั่งคู่กับอุ้งอิ๊งแพทองธารก็ได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าผ่านประตูเข้าไปด้านในบ้าน